โหล1 2 3สวัสดีครับผมก๊อฟจากสำรวจตะวันออกนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณหน้าของสนามกีฬาราชนาวีนะครับของกม5นะครับอำเภอสัตหีบก็ตอนนี้ทางสนามกีฬาเขาปิดนะครับปิดชั่วคราวนะครับผมไม่ให้เข้าไปทำกิจกรรมด้านไหนนะแต่วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆ นะครับไปสำรวจนะครับยังจุดชมวิวนะครับซึ่งเป็นจุดชมวิวที่ผมก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันนะครับว่ามันมีจุดชมวิวนี้อยู่นะเพราะผมก็อยู่ในเขตนี้มานานแล้วนะก็คือจุดชมวิวเขาหมอนนะครับเขาหมอนก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นแหล่งชุมชนนะแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะมีเป็นเหมือนสถานีอะไรยังไงข้างบนหรือยังไงไม่แน่ใจนะครับนั่นนะเขาหมอนตรงนู้นนะฝั่งขวานะครับเขาหมอนทางเข้าก็อยู่ในตรงบริเวณกิโลเมตรที่4นะครับของอำเภอสัตหีบนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวชมและสำรวจอย่างจุดชมวิวเขาหมอนนะครับตามเส้นทางด้านหน้านี่ก็จะเห็นว่าเขามีการปรับปรุงถนนนะครับขยายถนนในเขตอำเภอสัตหีบนะครับก็มีการปรับปรุงเส้นทางนะครับเกือบทุกจุดเลยนะไม่ว่าจะเป็นตามแยกตามสี่แยกต่างๆเนี่ยก็จะมีการทำสะพานข้ามนะแล้วมีอุโมงค์นะครับอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ตามถนนก็จะมีการขยายถนนนะครับด้านซ้ายมือผมเป็นกองเรือยุทธการนะโอเคครับเดี๋ยวจะถึงบริเวณทางเข้าแล้วนะด้านหน้าด้านซ้ายนี่นะครับทางเข้าไปยังบริเวณเขาหมอนนะแล้วก็จุดชมวิวด้านบนเนี่ยผมยังไม่เคยไปเหมือนกันนะเดี๋ยวจะเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนะตามเส้นทางนะเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับนะผมรู้สึกว่าจะมีเม็ดฝนนะครับไปปล่อยลงมาสักนิดแล้ววันนี้นะครับทั้งวันนะเมื่อตอนเช้ายันช่วงบ่ายเนี่ยแดดแรงมากเลยนะแต่พอมาช่วงเย็นเนี่ยก็จะมีเมฆฝนเนี่ยครึ้มมาเนี่ยอย่างที่เห็นด้านบนนะแต่ครึ้มมาแล้วแต่ก็ยังไม่ตกนะอาจจะมีละอองเล็กๆน้อยๆอยู่นะครับด้านซ้ายเมื่อกี้เขาเขียนไว้ว่าเป็นสถานีวิทยุหรือยังไงหรือตรงไปก่อนนะผมเดี๋ยวพอดีผมก็ยังไม่ได้ดูแผนที่นะว่าเขาไปทางไหนนะเดี๋ยวลองขี่ตรงไปก่อนสิโอเคละครับนะเมื่อกี้ดูแผนที่แล้วนะก็จะเข้าไปตรงบริเวณที่ผมเห็นว่ามันจะมีทางเลี้ยวเข้าไปนี่เป็นสถานีวิทยุอะไรหรือยังไงสักอย่างนะเลี้ยวขวาเข้าไปนี่สถานีโทรคมนาคมทหารเขาหมอนนะครับนี่
ขตทหารเป็นสถานีของทางทหารครับนะครับนี่เนี่ยด้านบนส่วนจะมีฝนโปรยปลายมาหน่อยนี่นะขึ้นมาข้างบนนี่ถ้ามองลงไปนี่ก็มีวิวสวยงามนะเดี๋ยวขอขึ้นมาถึงจุดบนก่อนเส้นทางตามข้างทางจะมีป่าลกอย่างนี้โอ้ไกลเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวขาลงแล้วบันเทิงแน่ผมว่ามันใช้เบรกกันโอ้ยังไม่ถึงบนสุดนะเปิดให้เข้าไปหรือเปล่าไม่แน่ใจก็มีปิดอ๋อมีป้ายมีรั้วปิดอยู่มันน่าจะเข้าไปได้นะจุดตัวหิหมาฮะขึ้นไปดูได้ป่ะเดี๋ยวไปสอบถามเจ้าที่ก่อนสวัสดีครับไม่พอดีข้างบนนี่มีแบบจุดชมวิวอะไรไหมฮะโอไม่ขึ้นใช่ไหมโอ้ครับครับคือต้องลงไปแถวล่างเดียวนะข้างบนขึ้นไม่ได้นะโอ้ครับโอเคไม่ไรครับขึ้นไม่ได้นะครับขึ้นไปต่อไม่ได้นะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าช่วงนี้เขางดนะงดให้ขึ้นไปก็เลยแฮ้วรับประทานอีกเลยเอ๊ะแต่ตอนที่ดูคลิปเพื่อนๆที่เขามาเที่ยวกันนะขี่มอเตอร์ไซค์มาเที่ยวกันเอ๊ะเขามาเมื่อประมาณสัก 2-3 วันก่อนนี่เองนี่เขามาจุดไหนกันไม่รู้เนาะโอเคเดี๋ยวเราลงไปก่อนดีกว่านะเดี๋ยวไปตั้งต้นกันใหม่โอ้โหผมบอกกันว่าตอนลงนี่บันเทิงแน่เลยโอ้ใช้เบรกกันนะเพราะเจ้า NMAX นี่รถสายพานไม่มีเอนจินเบรกนะโอ้ดูสิเนี่ยเอาเป็นว่าเราขึ้นด้านบนสุดไม่ได้ก็ต้องอาศัยดูวิวจากตามข้างทางแล้วกันเนาะไปไหนก็มาแล้วนะหรืออาจจะมีจุดอื่นอีกก็เป็นได้นะครับอาจจะมีจุดอื่นที่จะชมวิวนะเดี๋ยวต้องค่อยๆหาดูตามข้างทางนะครับก็เอาเป็นว่าให้เพื่อนๆได้ชมธรรมชาตินะของข้างทางแล้วกันแล้วก็เป็นการแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนที่ยังไม่รู้ว่าเขาหมอนนะเขามีจุดชมวิวนะ
แต่ก็เป็นสถานที่ในกึ่งราชการนะครับมันเป็นอะไรสถานีวิทยุโทรคมนาคมของทางทหารเขาเนาะวิวนะเห็นวิวเขาสวยนะนี่นี่ไงเห็นไหมถึงเราไม่ถึงจุดบนสุดเราก็เห็นวิวได้นะครับนี่วิวเขาวิวทิวทัศน์ต่างๆนะเดี๋ยวผมลงนี่จอดตรงนี้นิดนึงนี่ไงนี่ตรงนี้ก็ชมวิวท่าอยู่เหมือนกันนะครับนะก็จะเห็นวิวทิวทัศน์นะเนี่ยทิวเขานะครับนะเราขึ้นไปบนยอดไม่ได้ก็ดูวิวแถวๆนี้ได้กันเนาะอ๋อถือว่าดูธรรมชาตินะครับนะวันนี้โอเคนะเดี๋ยวเราลงกันไปก่อนนะเดี๋ยวไปตั้งหลักข้างล่างก่อนนะครับว่ายังไงนะว่าเดี๋ยวไปดูว่ามันมีจุดไหนที่จะได้เราไปชมวิวกันได้อีกนะลองดูเข้าแล้วนี่ตกลงเข้าได้วะลองก็ไปดูสิล็อกว่ะปิดไม่เข้าแต่เข้าได้ไหมเออไปชมวิวได้ไหมมีคนอยู่นี่วะไม่เข้าวะมีคนอยู่นี่วะเนาะเข้าได้วะไม่เข้าตอนนี้ผมก็มาถึงจุดที่จะเข้าไปชมวิวแล้วนะฮะเพราะว่าด้านบนเขาเข้าไม่ได้นะแต่ทางด้านนี้เขาก็ปิดประตูอยู่นะไม่รู้จะเข้าได้หรือเปล่านะครับนี่จุดชมวิวนะครับทางเข้าตรงด้านบนนั้นเข้าไม่ได้เขาปิดชั่วคราวนะครับนะก็เลยลงมาทางนี้ดูแต่ว่าประตูเขาไม่ได้ล็อกอะแต่ไม่รู้จะเข้าได้หรือเปล่าแต่เห็นมีคนอยู่ข้างในเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะลองเดินเข้าไปดูดีกว่านะThank you.
ตอนนี้ผมก็มาอยู่ตรงจุดชมวิวเขาหมอนนะครับถึงจะไม่ใช่จุดที่ว่าตรงเขาเลยได้นะแต่คือว่าตรงนี้นี่สุดยอดกว่านะเพื่อนดูนะครับดูบรรยากาศว้าววิวสวยมากๆ